เอาละครับต่อไปขอเชิญ Nextech เลยครับก็ดังที่เรียนนะครับว่า Nextech คงจะต้องเข้ามาตรงนี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Image Processing ทั้งหลายเซนเซอร์ทั้งหลายหนีไม่พ้นเลยนะครับครับก็ขออนุญาตกลับไปสไลด์เดิมนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็พอดีคุณเปรมก็ได้พูดนะครับย่อๆเกี่ยวกับว่าเรามีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับก็แทบจะเกือบจะครอบคลุมนะครับก็อุตส่าห์เตรียมสไลด์มาแล้วนะครับขออนุญาตไปแบบเร็วๆนะครับก็อันนี้สไลด์นี้ก็คือในมุมมองของเชิงวิศวกรรมแล้วกันนะครับว่าคือถ้าเรามองงานทางด้านการเกษตรเนี่ยเรามองยังไงนะครับคือผมก็แบ่งเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงที่เตรียมตัวนะครับช่วงที่อยู่ในระหว่างการเพาะปลูกนะครับแล้วสุดท้ายพอเพาะปลูกเสร็จเราก็จะมีเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นภาพว่าเทคโนโลยีใน Nextech นะครับที่ได้เกิดในตอนแรกเนี่ยนะครับจะไปมีส่วนในตรงไหนบ้างนะครับเช่น Optimization Big Data นะครับเราจะมีข้อมูลจำนวนมากนะครับเราจะต้องมาทำวิเคราะห์นะครับมี Photonic นะครับเกี่ยวกับเรื่องแสงนะครับสมองกวนฝังตัวนะครับแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์มรกตก็ได้พูดไปเยอะเกี่ยวกับเรื่อง image นะครับแต่พอมันมารวมกับเครื่องจักรกลนะครับที่เราไปใช้ในโปรเซสของการเกษตรเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น machine vision นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในช่วงของการเตรียมตัวนะครับโครงการหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงเกษตรนะครับโดยร่วมกับกรมการข้าวนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับก็คือทำระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพานะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Thailand Agriculture Model นะครับ Information System นะครับย่อๆก็คือ TAMIS นะครับซึ่งระบบนี้ก็คือเพื่อลงทะเบียนนะครับเกษตรกรนะครับประชากรส่วนใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ดูคุณภาพการผลิตนะครับสุดท้ายก็คือไปเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องของตัวส่วนนิ่งนะครับซึ่งจะพูดต่อไปนะครับโดยหลักคร่าวๆก็คือระบบเนี้ยก็คือใช้เทคโนโลยีก็คือใช้ตัวแท็บเล็ตนะครับก็ตัวสมาร์ทการ์ดเนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะลงทะเบียนข้อมูลเกษตรกรแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกนะครับของทางเกษตรกรนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซนนิ่งนะครับก็เป็นสถิติที่ได้จากสปก.นะครับก็จะมีเขาก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับกับไม่เหมาะสมนะครับก็คือถ้าเป็นเรื่องข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับก็คือเรามีพื้นที่ปลูกเนี่ยเกือบ59ล้านไร่นะครับแต่ผลสำรวจเนี่ยปรากฏว่ามีเพียงแค่12ล้านไร่นะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับที่จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับแต่นี้ที่น่าตกใจก็คือว่าที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็มีจำนวนมากพอสมควรนะครับแล้วที่เรียกว่าเหมาะสมแบบปานกลางนี่ก็มากที่สุดนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะข้าวนะครับก็คือจะมียางนะครับน้ำตาลนะครับหรือว่าแม้แต่มันเนี่ยคือจะเห็นว่าส่วนใหญ่เลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นว่ายังปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นสมมติยกตัวอย่างเรื่องข้าวนะครับสีแดงนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ปลูกในที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนสีเขียวนี่คือถือว่าเหมาะสมนะครับแล้วเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นมองในมุมของพื้นที่แล้วก็ผลผลิตนะครับก็คือจะเห็นว่ามันจะเกิดที่เป็นสีแดงเนี่ยสุดท้ายปลูกไปก็เกิดปัญหานะครับเกษตรกรก็จนเรื่อยๆนะครับเพราะผลผลิตไม่ได้นะครับทีนี้ในโครงการก็คือทำอะไรนะครับก็คือทางรัฐบาลก็มองว่าเราน่าจะมีการโซนนิ่งนะครับคือทุกท่านอาจจะคุ้นเคยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งตอนนี้ที่ Nextech เราทำเนี่ยเราก็ทำส่วนหนึ่งนะครับเราทำส่วนที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่นะครับอันนี้ก็คืออาศัยเรื่องของโมเดลนะครับแล้วเราก็เอาเรื่องการทำนายอุปสงค์ราคาผลผลิตต้นทุนนะครับรวมทั้งพื้นที่ตั้งของโรงงานนะครับเช่นถ้าเราทำมันสำปะหลังแล้วโรงแป้งนะครับอยู่ตรงไหนนะครับโลจิสติกเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เราก็จับมาทำออปติไมเซชันนะครับแล้วก็ดูว่าไอ้ที่มันเหมาะสมเนี่ย
อยู่ตรงไหนนะครับก็เมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเรารู้แล้วว่าอันไหนที่พื้นที่ที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ในเรื่องของในโปรเซสนะครับเราก็แบ่งกันแบบวิศวะละกันนะครับคือมันก็จะมีส่วนที่เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับก็คือนี่นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดดินนะครับวัดคุณภาพน้ำส่วนที่เป็นระบบควบคุมนะครับก็เป็นสมองกลนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอันนี้เราก็ไปใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมกระทั่งเรื่องของโรงเรือนนะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างไปเร็วๆนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของสัตว์น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางสวทช.มอบหมายให้ Nextech ทำเกี่ยวกับเรื่องกุ้งนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วเราก็ทำเมื่อจากภาพเมื่อสักครู่นะครับเราทำยังไงก็คือเราก็ใส่เซ็นเซอร์นะครับเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับให้ทำงานแทนคนนะครับแล้วก็ไปควบคุมนะครับไอตัวเติมอากาศนะครับทั้งนี้ก็คือเพื่อให้คุณภาพของน้ำเนี่ยนะครับมันไม่กระทบกับกุ้งนะครับแล้วก็ทำให้ประหยัดพลังงานนะครับไม่ใช่ว่าปริมาณออกซิเจนเนี่ยมากพอนะครับเราก็ยังทำระบบเติมอากาศให้ทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสิ้นเปลืองพลังงานนะครับเพราะนั้นก็คือระบบก็จะมีเซ็นเซอร์มีตัวควบคุมแล้วก็สื่อสารเอามาเก็บนะครับในที่เป็นฐานข้อมูลนะครับในเซิร์ฟเวอร์นะครับในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับในโรงเรือนนะครับเราก็จะมีสถานีวัดอากาศนะครับมีเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นความเข้มแสงนะครับมี data logger แล้วก็สื่อสารมาเก็บข้อมูลนะครับไว้ในเซิร์ฟเวอร์เช่นกันนะครับทีนี้มาถึงทางด้านพืชนะครับเราก็มีการเอาไปประยุกต์ใช้กับพันธมิตรนะครับเช่นอันนี้เราทำกับสมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับก็คล้ายคลึงกันครับก็คือเริ่มต้นจากที่มีเซ็นเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินนะครับมีสถานีวัดอากาศดูปริมาณน้ำฟ้านะครับแล้วก็มาดูว่าสภาพที่ความต้องการน้ำเนี่ยในภาพรวมนะครับเป็นยังไงนะครับมี data logger แล้วสุดท้ายก็มาควบคุมนะครับตัวปั๊มน้ำนะครับให้ไปลดในพื้นที่ที่ต้องการนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นภาพคร่าวๆซึ่งเราก็ทำตาม requirement แต่ว่าอย่างที่อาจารย์วรกรได้พูดถึงนะครับว่ามันลงไปถึงรากไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นอาสาเป็นมือสมัครเล่นนะครับก็เขาไม่ทราบจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นย่อยลงมานะครับจากในระบบเมื่อสักครู่พอมาพูดถึงสถานีวัดอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ทางจิสดานะครับซึ่งดูภาพดาวเทียมนะครับก็มีโจทย์ให้เราเนี่ยเอากล้องนะครับซึ่งจะเป็นกล้องที่เป็นnear infrared นะครับแล้วก็แสงทั่วไปเนี่ยคือไปดูนะครับการเติบโตนะครับของตัวพืชนะครับแล้วก็ไปเทียบกับภาพที่เขาได้จากดาวเทียมนะครับถัดมานะครับก็มีน้ำแล้วนะครับมีดินแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราอาศัยความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเราทำตัวเซ็นเซอร์วัดชั้นของดินดานนะครับแบบพกพานะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นกระเป๋าหิ้วนะครับอันนี้จะเห็นในภาพนี้คือเราจะมีตัวเครื่องแล้วก็มีแอนเทนนาเป็นเสาอากาศนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าเราส่งสัญญาณความถี่สูงนะครับลงไปในดินนะครับแล้วก็ดูการสะท้อนกลับเพื่อที่จะดูว่าพอถ้ามันมีดินด่านนะครับคุณสมบัติก็จะต่างกันสัญญาณที่สะท้อนกลับก็จะต่างกันนะครับเราก็จะพอรู้ระยะคร่าวๆว่าตัวเนี้ยชั้นดินด่านอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ทำได้อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับก็พอพูดถึงดินเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับก็คือเราใช้เทคโนโลยีทางด้านโฟโตนิกก็คือด้านแสงนะครับการกระเจิงของแสงนะครับแล้วก็เอามาเทียบซึ่งโทษครับซึ่งมาตรฐานเนี่ยนะครับวิธีการตรวจวัดเนี่ยคือปกติก็คือเอาแผ่นเทียบนะครับมาเทียบกับสีของใบข้าว
นะครับแล้วก็มาดูว่าหน้าความเข้มเท่านี้นะครับที่ระยะนะครับเช่นระยะแตกกอหรือระยะที่ข้าวเนี่ยกำลังออกรวงนะครับแล้วเขาก็จะมีการดูว่าถ้าแถบสีเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีปริมาณในตัวเจนเท่าไหร่นะครับแต่ในนี้การดูด้วยคนเนี่ยมันก็มี human error นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งเราทำก็คือเราเอาการเอามือถือนะครับเป็นตัวช่วยในการที่จะเอาภาพมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกได้นะครับให้แม่นยำแล้วก็ลด human error นะครับคือพอได้ปริมาณปุ๋ยในใบนะครับก็อันนี้ก็จะมีอีกโจทย์หนึ่งนะครับก็คือจะมีเราทำงานร่วมกับคลินิกดินนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นโปรเซสปกติคือคลินิกดินเนี่ยเขาก็จะมีการขุดนะครับดินแล้วก็เอาดินเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับเพื่อดูปริมาณธาตุอาหารนะครับทีนี้เนี่ยพอดูเสร็จเนี่ยเขาก็จะได้สูตรปุ๋ยนะครับที่มันเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์มรกตได้พูดถึงนะครับเขาก็จะมีการสุ่มตัวอย่างนะครับทีนี้ตัวโปรแกรมนี้ทำอะไรก็คือพอได้สูตรปุ๋ยนะครับเขาก็จะมาคำนวณสัดส่วนนะครับของแม่ปุ๋ย3สูตร3ตัวนะครับ NPK นะครับแล้วก็เสร็จปั๊บก็ระบบก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบนะครับสัดส่วนของแม่ปุ๋ยนะครับที่ต้องการนะครับแล้วก็มีการไปเชื่อมโยงกับคำแนะนำในฐานข้อมูลนะครับของพืชแต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ นะครับพอได้สูตรปุ๋ยนะครับเราก็มีโอกาสที่ได้ทำเครื่องผสมปุ๋ยนะครับก็คือจากสูตรปุ๋ยที่ว่านะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทำเครื่องนะครับโดยใช้สัดส่วนของ NPK นะครับที่ต้องการนะครับก็จะได้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็เอาไปใช้จริงนะครับกับพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนะครับก็คือทำกับชุมชนที่อำเภอห้วยขมิ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเท่าที่ทดลองนะครับก็เป็นทำให้ชุมชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีลง 40% นะครับแล้วก็มีทำเป็นโปรแกรมนะครับเมื่อกี้ปุ๋ยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเรื่องของศัตรูพืชนะครับก็เรื่องเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับเราก็พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยถ่ายภาพแมลงที่มีขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นโจทย์จากกรมการข้าวนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่ช่วยส่งภาพไปยังเครื่องแม่ข่ายนะครับเพื่อประมวลผลนะครับและสุดท้ายก็มาทำการพยากรณ์นะครับดูว่าการระบาดนะครับของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เตือนให้กับชุมชนนะครับก็สุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับหลังเก็บเกี่ยวนะครับเราก็มีโอกาสได้ทำกับกรมการข้าวนะครับก็ทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้าวนะครับเช่นตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือตรวจวัดขนาดของ MBO นะครับขับปะนะครับก็ดูทั้งเรื่องของพื้นที่ความยาวความกว้างของตัวขับะเมื่อเทียบกับตัวเมล็ดข้าวนะครับแล้วก็ตรวจขนาดของเมล็ดนะครับตรวจความยาวความกว้างความหนานะครับมีตรวจมีการตรวจสีนะครับว่ามีเมล็ดข้าวแดงข้าวเหนียวนะครับปนมากับข้าวเจ้าหรือเปล่านะครับหรือถ้าเป็นเรื่องปาล์มเราก็มีโอกาสได้ทำงานกับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ทำเมล็ดพันธุ์ปาล์มนะครับก็ใช้ image processing นะครับในการวัดจำนวนเมล็ดปาล์มนะครับซึ่งสามารถนับเมล็ดปาล์มที่เพาะมาแล้วนะครับโดยที่มีความเร็วคือ 1,000 เมล็ดต่อนาทีนะครับแล้วก็ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งนับไข่ไหมนะครับก็ขออนุญาตไปเร็วๆส่วนสุดท้ายก็ขออนุญาตพูดแบบไม่กักเลยแล้วกันนะครับก็จนจบนะครับก็มีที่เมื่อสักครู่อาจารย์มรกตได้พูดไปบ้างนะครับก็คือเรื่องของตัวฟีโนมิกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือทางนิกเทคเราก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับเป็นเรื่องราวนะครับแต่ว่าก็มีอยู่ในความสนใจนะครับโดยหลักการก็คืออันนี้อาจารย์มรกตก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือมันจะเกี่ยวกับตัวไฮทูพุตซึ่งอันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นระบบปิด
นะครับน่าจะต้องการระบบควบคุมระบบอัตโนมัตินะครับหรือแม้แต่ image processing นะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็เลยคิดว่าในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ Nextech มีเนี่ยน่าจะไปร่วมกับทาง Biotech แล้วก็มหาลัยได้นะครับก็อันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของใช้กับข้าวนะครับซึ่งเขาก็ไปดูการแตกการดูช่อนะครับดูการแตกก่อนะครับหรือทั้งมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งก็มีวางจำหน่ายแล้วเหมือนกันนะครับก็ในเบื้องต้นขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็คงจะได้เห็นภาพกว้างนะครับว่าอนาคตและปัจจุบันก็ได้ทำไปแล้วเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านปุ๋ยสังตัดตอนนี้ก็เฉพาะข้าวอย่างเดียวเนี่ยถ้าโครงการนี้ทะลุสำเร็จทั่วประเทศเนี่ยนะครับเฉพาะข้าวเนี่ยคลินิกดินปุ๋ยสั่งตัดแล้วก็ให้เกษตรกรซื้อแม่ปุ๋ยมาใช้เองเนี่ยผสมเองเนี่ยต้นทุนจะลดไปทั่วประเทศประมาณหมื่นกว่าล้านหมื่น 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปีแล้วก็ถ้าในอ้อยในข้าวโพดมันสำหรับอีกนี่นะครับรวมทั้งพืชใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยเราจะลดต้นทุนตรงนี้ได้อีกเยอะเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่า precision farming ยิ่งขึ้นนะครับ